สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับในรายวิชาของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำนะครับหรือ Microsoft Word เวอร์ชัน2019นะครับกับครูหนึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะแสดงตัวอย่างนะครับในการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับโดยตอนนี้เนี่ยครูกดเข้าไปในโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็จะเลือกสร้างเอกสารเปล่านะครับขึ้นมาเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆตรงนี้1แผ่นนะครับการจะเริ่มสร้างชิ้นงานนะครับขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นเนี่ยเราต้องมีจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะสร้างชิ้นงานประเภทไหนเนื่องจากตัวโปรแกรมมันสามารถสร้างได้ค่อนข้างจะหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างเป็นประวัติส่วนตัวละกันนะครับง่ายๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้จักในแถบริบบอนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมีคลิปให้นักเรียนได้ดูนะครับแถบริบบอนตรงนี้ก็จะเป็นแสดงเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับในหน้ากระดาษนะครับการตั้งค่าตัวอักษรขนาดนะครับสีสันต่างๆเดี๋ยวครูจะเลือกแทรกตรงนี้นะครับแถบริบบอนแทรกนะครับแล้วเลือกที่อักษรศิลป์นะครับหรือเวิร์ดนะตรงนี้จะเป็นอักษรที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรที่มีสีสันได้จัดไว้แล้วนะเรื่องหนึ่งการมาใส่ข้อความแล้วครูก็พิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวตกลงครับก็จะได้เป็นข้อความประมาณนี้ทีนี้เราอยากจะเลื่อนข้อความมันมาไว้ตรงกลางยังเลื่อนไม่ได้นะเราต้องกดที่ข้อความให้มันขึ้นเป็นขอบอย่างนี้ก่อนแล้วกดที่ตัดข้อความนะครับและเลือกเป็นจัตุรัสนะมันก็จะสามารถเลื่อนได้นะโอเคถ้าเรามีเส้นสมมุติเขียวๆตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางอะไรมันแสดงว่ามันบอกอยู่ว่ามันคือครึ่งหน้าพอดีนะครับโอเคต่อไปเราอยากจะเลื่อนมาทัดลงนะครับตอนนี้แถบกับพริบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เรากด enter ลงเรื่อยๆนี่มันไหลตามเพราะมันอยู่ข้างหลังครับเราก็เลื่อนมากับเดี๋ยวไว้ข้างบนเหมือนเดิมครับโอเคทีนี้ช่องแรกตรงนี้นะครับคุณจะเขียนครับว่าชื่อขีดนามเนื่องจากเห็นว่ามันตัวเล็กไปนะครับเราจะเพิ่มเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างกลุ่มข้อความนะครับแล้วไปที่ช่องตรงนี้ครับขนาดฟอนต์นะครับตอนนี้มันเป็น14เลยให้มันใหญ่ๆไปเลยขอสัก24โอเคขึ้นมานะครับส่วนทางช่องนี้ช่องฟอนต์นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของตัวหนังสือได้ว่าเราจะเอาตัวหนังสือแบบไหนนะครับขอเป็นตัวที่มันดูไม่ยากจนเกินไปแล้วครับตัวเอาตัวมันง่ายๆหน่อยโอเคอันนี้ก็ได้ครับถ้าเราอยากจะให้ข้อความนี้เป็นแบบหนาคือตัวมันหนาขึ้นนะให้เราคลุมที่ตัวข้อความแล้วกดตัวเนี่ยครับตัว B นะครับมันจะเป็นตัวหนาตัวมันก็จะหนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูเป็นหัวข้อหลักของการตอบคำถามทีนี้เราก็อยากจะเสร็จแล้วบรรทัดนี้เราอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็กด Enter นะครับทีนี้เวลาเราจะทำข้อความในบรรทัดต่อไปอ่ะมันจะจดจำค่าเดิมที่เราเซตไว้เมื่อกี้ก็คือตัวอักษรขนาดแล้วก็ตัวหนานะครับเราสามารถพิมพ์แล้วมันก็จะขึ้นลักษณะเดิมให้ได้เลยครับครูจะพิมพ์ว่าชื่อเล่นแล้วกันครับขึ้นมาทันขึ้นมาทันใหม่เป็นวันเกิดอีกสัก 2-3 ประโยคแล้วกันนะครับเขียนว่าอะไรดีโซเชียลโซเชียลเบอร์โทรศัพท์มีสิ่งอ่อนเลยที่อยู่โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเอาไปนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนเมาส์ให้มันมาอยู่ด้านหลังตรงที่หัวข้อที่เราตั้งไว้ได้นะครับทีนี้เราอยากจะพิมพ์ข้อมูลแล้วก็พิมพ์ได้เลย
สังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะติดกันอยู่นะครับเราอยากจะให้มันแยกออกห่างจากกันแล้วก็กด Space Bar นะครับ Space Bar คือปุ่มยาวๆนะครับเคาะ1ทีมันก็จะเด้งออกแต่ถ้าเราอยากจะให้มันออกแบบเป็นช่องๆไปนะให้เรากดที่แท็บนะครับนี่มันจะดีออกไปทีละหลายวรรคเลยไว้ประมาณนี้นะครับชื่อเล่นนะครับผมก็กดแท็บให้มันไปชนกันเลยให้มันตรงกับมาทางข้างบนครับเล่น1วันเกิดกดแท็บมาก่อนนะครับแล้วก็เขียนวันเกิดไปโซเชียลก็ Facebook ตัวเองเอาเป็นภาษาไทยบ้างโซเชียลเราเบอร์โทรศัพท์โอเคที่อยู่เนื่องจากว่าบ้านผมไม่ได้อยู่นี่นะครับที่อยู่เรียนก็ที่อยู่รู้ว่าเป็นโรงเรียนโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเราอยากจะดูแบบให้มันแบบเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็กดย่อนะเราจะเห็นว่าในกระดาษ1แผ่นเนี่ยเราใช้ไปแล้วประมาณครึ่งหน้านะครับเสร็จไปแล้วประมาณครึ่งหน้ายังเหลือพื้นที่อีกเยอะแยะเลยนะครับเราตรวจซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้มีอะไรอีกที่เราอยากจะแต่งงานขอบเส้นขอบใช่ไหมกดที่เนี่ยครับริบบอนออกแบบนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับเส้นขอบของหน้าเราก็จะเลือกเอาเส้นขอบแบบไหนนะครับผมขอเลือกแบบสีดำๆธรรมดาแล้วกันครับเอ๊ะเอาไปทางงานศิลป์และงานศิลป์นะตรงนี้มันจะมีคำว่างานศิลป์นะครับแล้วมันจะมีขอบอัตโนมัติเลยที่เป็นรูปต่างๆให้เราเลือกเลือกสักหนึ่งอันเอาเป็นดอกไม้แล้วกันโอเคแล้วก็กดตกลงมันจะขึ้นขอบนะเต็มหน้าเลยอ้าวมันจะเป็นบังส่วนประวัติส่วนตัวเราอีกเราก็กดหาที่ว่างๆนะครับบนบรรทัดที่เราต้องการจะพิมพ์แล้วกด enter ไล่มันลงมามันก็จะลงมาตามที่เราต้องการละตอนนี้ขอบมันก็อยู่เต็มหน้ากระดาษเลยเห็นไหมแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้จะใช้ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามแล้วกันอันนี้ก็เป็นคร่าวๆต่อไปก็ใส่รูปสักหน่อยใส่รูปสักหน่อยไปที่เครื่องมือแทรกนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพจากอุปกรณ์นี้ผมก็เลือกรูปที่ผมมีนี่ละกันโอเคทีนี้รูปมันจะใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับเรากดที่ตัดข้อความก่อนเลยแล้วเลือกสิ่งที่เราจะต้องการจากรูปนี้ก็คือกูอยากให้รูปเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าข้อความเพื่อที่จะได้บังข้อความไว้บ้างก็เลือกที่ข้างหน้าข้อความนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในแผ่นเดียวกันเพราะว่ามันจะบังข้อความไปแล้วเรากดที่ภาพหนึ่งทีนะครับแล้วกดที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับอยากถ้าเราต้องการจะย่อขยายภาพกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ยุบมันลงมาประมาณนี้นะครับเราเลือกจัดมุมไว้ตามที่เราต้องการอยากจะใส่อะไรอีกใส่รูปร่างกล่องข้อความกล่องข้อความหรอกล่องข้อความดีๆสักหนึ่งอันก้อนเมฆนี่ก้อนเมฆมันอยู่อีกด้านเลยยังไงนี่ตรงนี้มีจุดเหลืองๆนะครับย้ายมันมาให้คำพูดออกมาจากตรงนี้ได้โอเคนี่เราก็มีจุดว่างๆอยู่ข้างในก้อนเมฆเราสามารถพิมพ์ไม่ได้นะครับสวัสดีครับผมครู1คนเท่ที่นี้ตัวอักษรมันจะเล็กๆมันจะดูไม่เข้าที่เข้าตรงกลางแล้วก็ใช้หลักการเดิมเลยครับเราคลุมมันก่อนเราก็มาเลือกฟอนต์ตรงนี้สักหนึ่งอันโอเคอันนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวอักษรขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราจะเลือกกดแบบตัว A เพิ่มกับ A ลบตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะค่อยๆเพิ่มโอเคเอาให้พอดีหรือเราจะเลือกจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะทำให้การจัดหน้ากระดาษอยู่ตรงด้านซ้ายสุด
หลังสุดอยู่กึ่งกลางตัวใหญ่มันจะอยู่กึ่งกลางตัวอักษรก็จะอยู่กึ่งกลางประมาณนี้นะครับคร่าวๆมีอะไรอีกที่เราจะฝึกเล่นกันก่อนในวันนี้เปลี่ยนสีตัวอักษรโอเคเราจะเปลี่ยนชื่อของครูตรงนี้นะครับเป็นสีตัวอักษรอื่นให้ดูตรงนี้เลยนะครับสีฟอนต์นะครับมันจะตั้งค่าเป็นสีแดงไว้ก่อนเรากดลูกศรตรงนี้เพื่อไปดูสีอื่นได้นะครับโอเคครูก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้ครูก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะสีดำโอเคครูจะคลุมกดเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหรือเราอยากจะให้มันเป็นปากกาไฮไลท์นักเรียนจับได้ไหมครับปากกาไฮไลท์ปากกาที่มันเน้นคำนะครับให้มันดูเด่นขึ้นนะครูจะกลุ่มที่ชื่อครูและช่องนี้ครับที่มันเป็นสีเน้นข้อความ A B แล้วเป็นเหลืองๆเนี่ยเราก็กดเป็นหนึ่งทีปุ๊บว่ามันก็จะเป็นปากกาไฮไลท์ที่ชื่อเราขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับในการฝึกสร้างชิ้นงานสร้างเอกสารนะครับอย่างง่ายอ่ะไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกทำครับงานในรูปแบบอื่นๆมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการทำงานหลายๆรูปแบบนะครับก็จะให้ฝึกทำหลายๆงานนะครับเพื่อความคุ้นชินของนักเรียนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ